สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกันสวัสดีครับนี่คือรายการ TNN Startup เปิดโลก Startup เพื่อพลิกโฉมสู่เศรษฐกิจดิจิตอลทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 9:30 น.ติดตามอยู่กับผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันครับสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ Coraline ที่เขาให้บริการเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะช่วยเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิตอลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวิธีคิดวิธีการบริหารจัดการข้อมูลของพวกเขาเป็นยังไงไปติดตามกันครับฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กรใช้ในการบริหารจัดการได้ทุกกระบวนการทางธุรกิจวันนี้เรามาคุยกับ Coraline ที่ตั้งใจสร้างทีมพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ที่หลากหลายของตลาดในทุกรูปแบบครับเราต้องการเป็นบริษัทเทคโนโลยีค่ะที่คนไทยภูมิใจค่ะหมายความว่ายังไงก็คือว่าเวลาเราพูดถึงบริษัทเทคโนโลยีของต่างชาติเราภูมิใจกับเขาใช่ไหมคะเราก็อยากให้คนไทยภูมิใจกับเราแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าสิ่งแรกที่เราต้องมีคือแกนกลางก่อนค่ะแกนกลางก็คือมีทีมงานที่เป็น developer นักพัฒนานักออกแบบนะคะที่เข้าใจเทคโนโลยีจริงๆเราก็สร้างบริษัทของเราค่ะเป็นแกนกลางขึ้นมาเพื่อที่จะให้โอกาสนักพัฒนาเหล่านี้ค่ะเขาได้แสดงความสามารถเราก็เรียกว่าขอเสร็จแล้วในแต่ละช่วงเวลาเทคโนโลยีมันเปลี่ยนผ่านใช่ไหมคะเราก็ตั้งใจว่าโอเคในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเราก็จะแตกลายออกมาเพื่อที่จะเสนอสิ่งดีๆให้กับประเทศของเราค่ะอาจจะเป็นโปรดักต์ใหม่ๆหรือว่าอาจจะเป็นบริการใหม่ๆนะคะแตกลายออกมาเพื่อให้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้าถึงกับคนในประเทศของเราได้ง่ายขึ้นค่ะจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรครับทำไมถึงมาหยิบมาจับทำเรื่องของตัว Data เริ่มจากจริงๆตั้งจบการศึกษามาเรื่องการพัฒนา AI ค่ะก็คือทั้ง Machine Learning และ Optimization นะคะโดยได้รับทุนจาก DOS National Science Foundation หรือว่าสถาบันเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าในช่วงเวลาที่เราได้รับทุนการศึกษาปริญญาเอกอะค่ะแป้งตรวจพบเจอว่าแป้งเป็นโรคหัวใจโดยที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเอ็กซเรย์ที่ประเทศอเมริกาซึ่งสมัยนั้นมันยังไม่มีในเมืองไทยค่ะเจอด้วยความบังเอิญด้วยค่ะเราก็เลยคิดว่าอ๋อโอเคแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับโอกาสมากๆแล้วถ้าเราได้รับโอกาสให้มีชีวิตอยู่ต่อค่ะเราควรที่จะเอาโอกาสของเราอะกลับมาในประเทศของเราเพื่อสร้างโอกาสให้คนอื่นต่อค่ะก็เลยตั้งมั่นมากๆเลยว่าจะกลับมาประเทศไทยแต่พอกลับมาแล้วเนี่ยเราก็พบว่าอ๋อจริงๆช่องว่างหรือว่าแก็ปที่เกิดขึ้นในประเทศของเราอ่ะมันเกิดจากว่าเราเคยชินกับการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศมากกว่าเราคุ้นเคยกับการเป็นผู้ใช้มากกว่าเป็นผู้พัฒนาค่ะมันเลยทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยไปซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสามารถกว่าที่จะพัฒนาหรือว่าคิดได้ด้วยตัวเองซึ่งการซื้อสำเร็จรูปมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะข้อดีก็คืออ๋อบางครั้งมันก็ทำให้เราเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่พร้อมใช้แล้วโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาค่าใช้จ่ายอาจจะถูกกว่าด้วยแต่มันก็ทำให้เราลืมวิธีการในการออกแบบลืมการวิเคราะห์ลืมที่จะดูว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วต้องการโซลูชันแบบไหนกันแน่เราคุ้นเคยกับการที่เขามาบอกให้ทำ1 2 3 4แล้วก็ทำ1 2 3 4ไปแล้วนะคะก็เจอปัญหาเราเนี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราออกมาทำบริษัทนี้ดีกว่ามาทำเป็นCoraline เพราะว่าเราอยากที่จะลองเปลี่ยนอีโคซิสเต็มของไทยดูเป็นถ้าใครมีปัญหาอะไรลองมาคุยกับเราไหมเราสามารถที่จะช่วยออกแบบโซลูชันที่เหมาะกับปัญหานั้นๆให้โดยที่ไม่ต้องยึดติดกับอะไรที่เป็นสำเร็จรูปหรือเหมือนที่คนอื่นเขาทำก็จะเป็นอีกช่องว่างหนึ่งที่เราต้องการจะปิดด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยเขาจะได้อะไรที่มันตอบโจทย์มากกว่าค่ะปัญหาที่แต่ละองค์กรเจอแตกต่างและเฉพาะตัวในแต่ละคนซึ่งเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับทั้งเทคโนโลยีวิธีคิดไปจนถึงคนในองค์กรเลยสิ่งที่เราเติมเต็มได้นะคะก็ตั้งแต่เรื่องการวางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารข้อมูลเลยค่ะคือเรามีข้อมูลจำนวนมากแต่ว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราไม่มีการทำนโยบายและกติกาในการใช้งานค่ะเหมือนเราเปรียบเทียบกับทรัพยากรบุคคลเราก็ต้องมีกติกาว่าคุณลาได้กี่ครั้งคุณเข้างานกี่โมงเวลาคุณลาคุณต้องขอใครถ้าสมมติว่าคนที่หนึ่งลาแล้วงานที่ค้างอยู่ใครจะเป็นคนรับต่ออันนี้เป็นต้นกติกาในการทำงานในองค์กรใช่ไหมคะ
ถ้าเป็นเรื่องของข้อมูลแล้วก็ต้องมีกติกาเช่นข้อมูลนี้เวลาเกิดใครจะต้องเป็นคนกรอกรายละเอียดในการเกิดข้อมูลนี้ข้อมูลนี้คนดูแลด้วยวิธีไหนข้อมูลนี้คนใช้งานเอาไปใช้ในโครงการใดๆข้อมูลนี้คนจะขอเอาไปใช้ต่อแล้วคนที่จะเอาไปใช้ต่อต้องขอที่ใครมีสิทธิ์ในการเข้าถึงไหมเรื่องเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการวางนโยบายของข้อมูลซึ่งหลายๆองค์กรอะละเลยมากๆจริงๆค่ะแล้วพอละเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลอยู่ที่ไหนเราไม่ทราบนะคะรวมไปถึงข้อมูลจะให้หรือไม่ให้เผยแพร่ได้ไหมไม่มีใครที่จะตอบได้ค่ะนี่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลอันนี้เราช่วยได้ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการบริหารข้อมูลในเชิงของIT นะคะเพราะตอนนี้ข้อมูลมันมาจากหลายๆแหล่งนะคะเช่นค้าปลีกก็จะมีข้อมูลจาก ERP CRM HR บัญชี Finance ข้อมูลอยู่หลากหลายมากๆนะคะซึ่งข้อมูลที่อยู่หลากหลายเนี่ยโครงสร้างก็จะไม่เหมือนกันซอฟต์แวร์ที่เราเอามาใช้ก็คนละยี่ห้อกันการจัดเก็บดูแลก็คนละฟอร์แมตกันในการใช้งานมันก็เลยยากนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาผู้บริหารถามว่าวันนี้ยอดขายเท่าไหร่วันนี้คงเหลือเป็นยังไงอะไรแล้วมันต้องรอค่ะเพราะว่าบางครั้งมันต้องไปดึงข้อมูลจากหลายๆแหล่งมารวมกันนะคะซึ่ง Excel ทำไม่ได้แล้วค่ะรับไม่ไหวแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่เราช่วยได้ในการทำ Data Management นะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ Data Analytics นะคะซึ่งจริงๆมั่งเชื่อว่าหลายๆองค์กรพยายามที่จะ build ทีม Analytics เองแต่การทำ Data Analytics ค่ะมันมีทั้งแบบadvance หรือว่าลึกมากเลยทำอาจจะเป็น project based ทำแค่ครั้งเดียวแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมที่ทำแบบ ongoing ซึ่งถ้าเป็น in house นะคะก็จะแนะนำจะเป็นแบบหลังมากกว่าแต่ถ้าเกิดอันที่ต้องมาใช้บริการเราเนี่ยก็จะเป็นอันที่เป็น advance analytic หรือการวิเคราะห์เชิงลึกมากๆซึ่งต้องการผู้เชี่ยวชาญค่ะอันนี้เราก็จะให้บริการนะคะคอร์ไลน์หารายได้ยังไงบริษัทคอร์ไลน์ค่ะเราแบ่งออกเป็น2แบบเลยค่ะก็คือแบบแรกเนี่ยก็คือ serviceเราให้บริการเป็นเทิร์นคีย์ลูกค้ามีปัญหามาคุยกับเราบริการของเราก็จะมี4อันด้วยกันนะคะ1คือ data driven transformation การ transform องค์กรโดยการที่ให้เขาเข้าใจ data ให้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการ digital transformation เปลี่ยนแปลงกระบวนการต่างๆให้มีการใช้ digital technology หรือว่าเก็บข้อมูลในรูปแบบของ digital ให้มากขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นการทำ data governance นะคะการวางนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลข้อมูลเนี่ยวัฏจักรนะคะมันก็จะมีตั้งแต่เริ่มสร้างขึ้นมาพอสร้างขึ้นมาเนี่ยใครเป็นเจ้าของข้อมูลไม่ใช่ IT นะคะอาจจะเป็นแผนกใดแผนกหนึ่งเพราะฉะนั้นเจ้าของข้อมูลเนี่ยจะต้องมีการเขียนรายละเอียดค่ะข้อมูลนี้ทำไมต้องสร้างความถี่ในการสร้างเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีรูปแบบอย่างไรค่ะอันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่สร้างเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาไปจัดเก็บคนจัดเก็บก็จะเป็นคน IT ค่ะเพราะว่ามันต้องดูแลเรื่องของระบบด้วยนะคะต่อมาก็จะมีเรื่องของการนำไปใช้นะคะซึ่งยิ่งถ้าเป็นข้อมูลเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมันก็ต้องมีการเก็บบล็อกของการนำไปใช้เพราะว่าเราคงไม่อยากให้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเอาไปใช้สเปะสปะในองค์กรของเราค่ะคนนำไปใช้เนี่ยก็ต้องมีสิทธิ์ในการเข้าถึงด้วยไม่ใช่ทุกคนจะเข้าถึงชุดข้อมูลได้เท่ากันทั้งหมดนะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการทำอาร์คีฟนะคะหรือว่าอาจจะเก็บเอาไว้ไม่ได้นำมาใช้ต่อนะคะแล้วก็อาจจะมีการทำลายไปถึงสุดท้ายของวัฏจักรก็จะเป็นเรื่องของการทำลายเพราะฉะนั้นในแต่ละวัฏจักรของข้อมูลเนี่ยจะต้องมีการเก็บบล็อกเก็บรายละเอียดที่แตกต่างกันเราก็ต้องมีการวางกฎระเบียบชัดเจนในองค์กรของเราอันนี้เป็นเรื่องของ data governance ค่ะต่อมาก็เป็น data management นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่ว่าเป็นการบริหารข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจายค่ะมีการสร้าง data hub นะคะรวมศูนย์เพื่อให้ข้อมูลพร้อมใช้เวลาผู้บริหารถามเนี่ยไม่ต้องให้ IT เป็นมัวคิวรี่ให้นะคะเราสามารถทำข้อมูลให้พร้อมเอาไว้แล้วก็ดึงไปใช้ได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็มี data analytic นะคะแล้วแต่โจทย์ของลูกค้ารวมไปถึงสุดท้ายแล้วเราก็จะมีบริการเกี่ยวกับการพัฒนา AI ด้วยหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ค่ะอันนี้เป็นบริการส่วนต่อขยายขึ้นมาก็จะเป็น product ค่ะหรือผลิตภัณฑ์นะปัจจุบันคอร์ไลน์เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็น software as a service 3 ตัวก็คือ data catalog ค่ะก็ data catalog เนี่ยมันจะไปเสริมทับ data governance ตรงที่ว่าเรารู้แล้วนะข้อมูลชุดนี้ใครเป็นคนดูแลเป็นเจ้าของข้อมูลคือใครนะคะแล้วก็สิทธิ์เนี่ยจะเป็นใครเข้าถึงได้บ้างนะคะแต่ data governance เนี่ยจะเข้ามาทำประโยชน์ได้มากกว่านั้นอีกตรงที่ว่าเวลาเราจะค้นหาข้อมูลเนี่ยเราไม่ต้องไปถาม IT อยู่ค่ะเราก็จะเข้ามาค้นหาใน Data Catalog แล้วเราอยากจะขอข้อมูลนี้เราก็สามารถกดขอได้ใน Data Catalog ได้เลยซึ่งมันก็จะถูกกำหนดตามสิทธิ์ที่เราจะเข้าถึงได้อยู่แล้วค่ะอีกตัวนึงนะคะโอ้ต้องเรียนว่าที่รายการนี้นะเป็นรายการแรกเลยที่เราจะพูดถึงโปรดักต์พิเศษของ Coraline นะคะก็คือตัว Location Evaluator ค่ะ
ก็จะเป็นอีกโปรดักต์นึงที่เรากำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือผู้ก่อตั้ง Coraline นำประสบการณ์ที่พบจากการทำงานเป็นพนักงานบริษัทมาปรับใช้เพื่อเข้าใจวิธีคิดของทุกองค์ประกอบเล็กๆในองค์กรแก้ไขจากปัญหาที่เจอจริงจนนำไปสู่โซลูชันที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าในที่สุดก่อนที่แป้งจะมาทำ Coraline เนาะแป้งก็เป็นพนักงานในองค์กรใหญ่มาก่อนแล้วเราก็เคยชินกับการทำโครงการ Data ในองค์กรมาก่อนซึ่งณวันนั้นเนี่ยโครงการเดียวแป้งใช้เวลา3ปีค่ะแต่วันนี้ต้องได้มีโอกาสได้การทำโครงการคล้ายๆกันกับองค์กรที่เป็นธุรกิจคล้ายๆกันค่ะปรากฏว่าแป้งใช้เวลาแค่4เดือนต่างกันมากเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้พอมาทำCoraline ใน1ปีCoraline มีโครงการเกิน10โครงการนะคะโครงการระดับ Big Data เนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะมีโอกาสในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายกว่ามีทีมงานที่รู้วิธีการทำงานมากกว่าเวลาเราเจอปัญหาปุ๊บเรารู้เลยว่าปัญหานี้จะต้องแก้ยังไงต้องคุยยังไงต้องใช้เทคโนโลยีไหนมาปิดแก๊ปอันนี้เรารู้ในขณะที่เวลาทำงานในองค์กรเนี่ยมันจะเป็นไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเมืองภายในเรื่องไม่มีเจ้าของข้อมูลไม่มีคนซัพพอร์ตผู้บริหารไม่เข้าใจหลายๆปัญหาที่ทำให้โครงการล่าช้าแต่พอมาอยู่Coraline แล้วเวลาCoraline ให้บริการลูกค้าในโครงการมันปิดเร็วกว่ามากๆอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างที่เห็นชัดเจนอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีในวันที่แป้งอยู่ในองค์กรแล้วทำโครงการเนี่ยเทคโนโลยีเราจำกัดจากเทคโนโลยีที่องค์กรเขาอยากให้เราใช้แต่ตอนนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากเลยค่ะในแต่ละปีเนี่ยอย่างล่าสุดก็มี Chat GPT ออกมาใช่ไหมคะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งบางองค์กรก็อาจจะลงทุนไปกับแชทอื่นๆไปแล้วแต่พอเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ปุ๊บเขาก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้ทันทีเพราะว่าอันเดิมที่เขาลงทุนไปแล้วมันก็ต้องใช้ให้เกิด ROI ให้ได้ก่อนค่ะCoraline เราไม่ได้มีข้อจำกัดตรงนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ให้เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่นำเราแต่เราให้ปัญหาเป็นสิ่งที่นำเราแล้วเราก็แก้ปัญหามันดังนั้นเราจะสามารถใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้ที่มาแก้ปัญหาได้ทุกที่ทุกเวลาและเหมาะสมที่สุดเราจึงได้เปรียบกับการที่ใช้อาจจะเป็นบริษัทอื่นๆหรือว่าเป็น in-house นะคะCoraline จะได้เปรียบตรงนี้ตรงความ flexible นั่นเองค่ะในยุคปัจจุบันนี้ข้อมูลคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาทำงานให้มีประสิทธิภาพยังเชื่อมโยงไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆด้วยนะครับพักก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาไปติดตามตลาดการบริหารจัดการข้อมูลและสตาร์ทอัพจากต่างประเทศว่าเขาทำเรื่องนี้กันเข้มข้นขนาดไหนครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA ร่วมกับศูนย์แบรนด์ KU คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเครือข่ายพันธมิตรกว่า20หน่วยงานเปิดโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทยนิลมังกรรุ่นที่2เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมและยกระดับผู้ประกอบการ SME กิจการเพื่อสังคมสตาร์ทอัพให้ก้าวเป็นนิลมังกรซึ่งเปรียบเสมือนยูนิคอร์นในแบบฉบับของคนไทยพร้อมกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นและลดอัตราการไหลออกของคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในพื้นที่ดร.พันอาจชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA กล่าวว่าจุดแข็งหนึ่งของ Local Brand หรือผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคคือความโดดเด่นของอัตลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นโดยนิลมังกรรุ่นที่1ที่ผ่านมาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นให้กับทั้ง20แบรนด์เฉลี่ยแล้วกว่า 3.07 เท่าหรือกว่า350ล้านบาทภายใน1ปีนิลมังกรรุ่นที่2ในปีนี้มีธุรกิจนวัตกรรมที่น่าสนใจและส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้นกว่า450ธุรกิจผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะและนำเสนอธุรกิจจำนวน120ธุรกิจและผ่านการคัดเลือกจำนวน20ธุรกิจเข้าสู่กระบวนการเร่งการเติบโตด้วยการใช้นวัตกรรมต่อไป
การตัดสินใจทางธุรกิจสมัยนี้จะใช้สัญชาตญาณหรือว่าความเชี่ยวชาญของผู้บริหารอย่างเดียวไม่พอแล้วแต่ว่าต้องใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพด้วยครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูสตาร์ทอัพต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในตลาดการบริหารจัดการข้อมูลหรือว่า Big Data รวมถึงการสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่จะไปช่วยต่อยอดมูลค่าขององค์กรด้วยรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับจากข้อมูลปี2563คาดว่าตลาด Big Data ทั่วโลกมีมูลค่าถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมีอัตราในการเติบโตมากกว่า 10% ต่อปีและจะขยายตัวแตะ 4.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2569วันนี้เราเลยมีสตาร์ทอัพเจ๋งๆที่ทำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังครับเริ่มที่ Anomalo สตาร์ทอัพในแคลิฟอร์เนียที่พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการคุณภาพข้อมูลรุ่นใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจและองค์กรสามารถตรวจจับปัญหาด้านคุณภาพข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะสร้างปัญหาในกระบวนการทำงานโซลูชันจากสตาร์ทอัพรายนี้สามารถใช้ได้ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลหรือโมเดลธุรกิจโดยแพลตฟอร์มของ Anomalo ตรวจสอบข้อมูลองค์กรตรวจจับปัญหาข้อมูลได้โดยอัตโนมัติและช่วยระบุสาเหตุที่แท้จริงทำให้ทีมจัดการข้อมูลสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพข้อมูลก่อนที่จะถูกนำไปใช้งานได้บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2018ปัจจุบันระดมทุนในระดับซีรีส์ A ได้ถึง33ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อมาคือ Big Eye สตาร์ทอัพจากซานฟรานซิสโกก่อตั้งเมื่อปี2019เป็นที่รู้จักในฐานะบริษัท Big Data ที่มีความสามารถในการสังเกตข้อมูลแพลตฟอร์มนี้ช่วยในการวัดปรับปรุงและสื่อสารคุณภาพของข้อมูลทุกขนาดใช้ Big Data ในการตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของระบบและจัดการแพลตฟอร์มข้อมูลที่หลากหลายล่าสุดระดมทุนระดับซีรีส์ B ได้ถึง45ล้านดอลลาร์สหรัฐและปิดท้ายด้วยสตาร์ทอัพอย่าง Starburst เป็นสตาร์ทอัพที่ออกแบบเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับข้อมูลทั้งหมดให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด Starburst สามารถสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆช่วยลดต้นทุนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและทำให้การวิเคราะห์ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังแนะนำเครื่องมือที่เหมาะสมกับธุรกิจและการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าปัจจุบันมีบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลกต่างนำโซลูชันนี้ไปใช้ไม่ว่าจะเป็น DoorDash, Finra หรือว่า Priceline ล่าสุดประกาศเปิดตัว Warp Speed ซึ่งเป็นโซลูชันการสร้างดัชนีและแคชอัจฉริยะที่เร่งการสืบค้นได้มากถึง7เท่าและยังมี Starburst Galaxy พร้อมใช้งานในรูปแบบทั่วไปรวมถึง Starburst Enterprise ที่จะประกาศตัวในเร็วๆนี้เทคโนโลยีของพวกเขาได้รับการจดสิทธิบัตรและได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกโดยผู้บริหารของ Starburst บอกว่าการพัฒนาครั้งนี้เป็นการลดผลกระทบของความผิดพลาดข้อมูลที่อาจส่งผลกับการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นไปที่การลดความซ้ำซ้อนเร่งการใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและส่งมอบทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเพื่อที่จะใช้ Data Lake ได้อย่างมีนัยสำคัญเราจะเห็นว่าการใช้ข้อมูลนั้นคือแนวทางที่สำคัญสำหรับการพัฒนาธุรกิจจากนี้ต่อไปในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพของไทยสตาร์ทอัพต่างประเทศหรือผู้ประกอบการรายใดก็ไม่ควรมองข้ามรวมถึงเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยครับดูเหมือนขีดความสามารถในการแข่งขันในโลกยุคใหม่เราคงจะต้องกลับมาคุยกันแล้วครับว่าใครใช้ข้อมูลได้เก่งหรือไม่เก่งกว่ากันครับนี่คือรายการ TNN Startup ของเราในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไปด้วยสีสันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจแล้วกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่วันอาทิตย์หน้า 9:00 น.ถึง 9:30 น.ทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์สวัสดีครับเครื่องบินพลังงานใหม่หลายประเภทที่พัฒนาโดยบริษัท CR Aerospace Investment จำกัดได้รับคำสั่งซื้อจากบริษัทต่างๆทั่วโลกมากกว่า50ลำมูลค่ากว่า100ล้านหยวนหรือ500ล้านบาทในการเปิดตัวที่เมืองซีอานของจีนโดยเครื่องบิน EH216 เป็นเครื่องบินโดยสารไร้คนขับลำแรกของโลกได้สาธิตการบินมากกว่า 30,000 เที่ยวทั่วโลกทั้งในจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสเปนและอีก8ประเทศผู้พัฒนาและผู้ร่วมทุนมุ่งเจาะตลาดเครื่องบินเพื่อการท่องเที่ยวเครื่องบินขนส่งและหวังว่าจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของซีอาน
ทั้งนี้ CRN ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินการวิจัยและการผลิตเครื่องบินพลังงานใหม่เพื่อเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นเทคโนโลยีการบินอวกาศเทคโนโลยีพลังงานใหม่เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสูงของ CRN